กีฬาคนพิการคนพิการกีฬาแลนลานคนพิการประจำปี2022เนาะซึ่งว่าเพิ่นมีการแถลงข่าวการจัดทุกกรมคณะกรรมการครูฝึกและแข่งขันกีฬาแลนลานคนพิการประจำปี2022ยกระดับบุคลากรก้าวสู่สากลท่านผู้ชมอันนี้ภาพบรรยากาศซึ่งว่าคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวสมทบกับสหพันธ์กีฬาแลนลานคนพิการแห่งชาติลาวและภาคส่วนองค์การสากลจัดกองประชุมฝึกอบรมกรรมการตัดสินครูฝึกและคณะกรรมการแข่งขันกีฬาแลนลานคนพิการประจำปี2022ในใส่ยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรของสหพันธ์ดังกล่าวว่ารวมว่าเฉพาะกรรมการตัดสินและครูฝึกตลอดฮอดนักกีฬาจากสโมสรและภาคส่วนต่างๆให้มีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งพร้อมทั้งยืนยันเอาสถิตินักกีฬาแลนลานคนพิการในระดับประเภทต่างๆเกียมเปลี่ยนแทนนักกีฬาทีมชาติแต่ละหุ่นเกียมพร้อมความเกียมพร้อมรวมการแข่งขันระดับภาคพื้นอนุภาคพื้นและสากลในต่อหน้าให้มีประสิทธิภาพกองฝึกอบรมกรรมการตัดสินครูฝึกและแข่งขันกีฬาแลนลานคนพิการประจำปี2022ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่28 29มีนาคมที่ผ่านมาที่สนามกีฬาเจ้าลูวงหรือสนามกีฬาแห่งชาติลาวเก่าโดยให้เกียรติเข้าร่วมมีทานศรีธาตุจันทบุรีรองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวและทานวัฒนศัยราชวงศ์สิงห์ประธานสหพันธ์กีฬาแลนลานแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะบริหารงานสหพันธ์วิทยากรและสัมมนากรตลอดฮอดนักกีฬาคนพิการกองผู้ห้มกรรมการตัดสินครูฝึกและแข่งขันกีฬาแลนลานคนพิการประจำปี2022เป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวสมทบกับสหพันธ์กีฬาแลนลานคนพิการแห่งชาติลาวและร่วมกับคณะรับผิดชอบโครงการร่วมมือ MOU ของกระทรวงศึกษาธิการกีฬาและกีฬาก็คือองค์การคนพิการอาเซียนองค์การคนพิการอาเซียนเพื่อเป็นการพัฒนาหรือ ADDP เนาะ ADDP และองค์การใจกล้าซึ่งมีจุดประสงค์หลักก็เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรของสหพันธ์ดังกล่าวเว้าเฉพาะกรรมการตัดสินและครูฝึกตลอดฮอดนักกีฬาสโมสรและภาคส่วนต่างๆให้เข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งพร้อมทั้งยืนยั่งยืนเอาสถิตินักกีฬาแลนลานเนาะในด้านประเภทต่างๆนั้นให้มีประสิทธิภาพเนาะพร้อมทั้งเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์สุขยุ่งส่งเสริมให้คนพิการทุกประเภททุกวัยและทุกระดับนะความเป็นพิการได้มีโอกาสในการเล่นกีฬาการฝึกแอบการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแลนลานคนพิการให้นับมือนับหลายขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ชมกิจกรรมได้ดำเนินภายใน2วันดังกล่าวก็มีบรรดากรรมการตัดสินครูฝึกที่มาจากบรรดาแขวงและภายในนครหลวงเข้าร่วม24คนยิง10คนส่วนนักกีฬาแลนลานที่มาจากบรรดาภาคส่วนของแขวงและภายในนครหลวงก็มีทั้งหมด28คนยิง6คนเข้าร่วมค้ำกันแข่งขันกีฬาประเภทแลนจะมีแลนห้อยเม็ดห้อยเม็ดเนาะ2ห้อยเม็ด4ห้อยเม็ดยิงสายประเภทลานจะมีสัตว์ซัดลาวแล้วก็แกวงจานเนาะซุกน้ำหนักและเต้นยาวเต้นยาวเนาะหลังจากจบการแข่งขันกีฬาก็ได้มีพิธีมอบขันรางวัลให้กับนักกีฬาคนพิการมอบใบย่องโยให้ภาคส่วนที่อุปถัมภ์และมอบใบยั่งยืนให้คณะกรรมการและครูฝึกโดยมีประธานและรองประธานสหพันธ์กีฬาแลนลานคนพิการแห่งชาติลาวเขาร่วมในพิธีในครั้งนี้ท่านผู้ชมรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นยังไงไปฟังคำสัมภาษณ์ของทางวัฒนศัยราชวงศ์สิงห์รองประธานสหพันธ์กีฬาแลนลานคนพิการแห่งชาติลาวกันเลยสบายดีสบายดีครับพระเจ้าวัฒนศัยราชวงศ์สิงห์ประธานสหพันธ์กีฬาแลนลานคนพิการทีมชาติลาวเจ้าจุดประสงค์ของงานในครั้งนี้เนาะจุดประสงค์ก็เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถให้คณะกรรมการตัดสินครูฝึกกีฬาแลนลานคนพิการระดับชาติระดับสโมสรกีฬาแลนลานคนพิการระดับชาติระดับแขวงและนครหลวง2เพื่อยั่งยืนเอาสถิตินักกีฬาแลนลานคนพิการทีมชาติ
ทีมระดับแขวงและนครหลวง 3. เพื่อคัดเลือกเอานักกีฬาแลนลานคนพิการที่มีมาตรฐานเงื่อนไขเข้าในเป้าหมายเปลี่ยนแทนทีมชาติในแต่ละรุ่นอายุเพศวัยแต่ละระดับความเป็นพิการ 4. เพื่อเป็นการโฆษณาสุขงู้ส่งเสริมให้คนพิการทุกเพศทุกวัยและทุกระดับความเป็นพิการได้มีโอกาสในการเล่นกีฬาการฝึกแอบฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแลนลานคนพิการนับมือนับหลายขึ้นในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มี2ประเภทกีฬาประเภทแลนและประเภทลานเนาะประเภทแลนมี100เมตร200เมตรและ400เมตรหญิงชายเนาะประเภทลานมีสัตว์หลาวแกงจานสุกน้ำหนักและเต้นยาวยิงสายจำนวนนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาแลนลานคนพิการทั้งหมดมี27ฐานเป็นหญิง6ฐานเจ้ามาจากหาแขวงเจ้าเส้นก็มาจากแขวงสวรรณเขตแข่งเวียงจันทน์แข่งหลวงพ่อบางแข่งเชียงขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ในตอนหน้าเขามีแผนไปแข่งขันนักกีฬาคนพิการทั่วประเทศครั้งที่3ที่แขวงเชียงขวงท้ายปี2022มีแผนการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่11ปี2022ที่ประเทศอินโดนีเซียมีแผนการไปแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมเดือนกันยาปี2022ที่สปจีนมีแผนการไปแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมครั้งต่อไปก็เป็นที่น่าเสียดายเนาะในครั้งนี้เนื่องจากทางสปกิจเนาะทางสปกิจนครหลวงเพิ่นก็มีการหามเนาะใจจริงพวกเขาก็อยากให้ครบ18แข่งเนาะเจ้า18แข่งทั่วนครหลวงทั่วประเทศเนาะแต่ว่าเนื่องจากมันมีสภาพโควิดเนาะพวกเขาก็เลยได้แต่หาแข่งจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเนาะแล้วก็เอาไว้โอกาสหน้าพวกเขาสิจัดให้มันครบได้เฮา18แข่งเนาะเจ้าจ้าท่านผู้ชมปิดท้ายเนาะรายละเอียดจากทางทางประธานไซราชบุรีประธานสภากีฬาแลนลานคนพิการแห่งสาลาเพิ่นก็ได้มาเว้าเกี่ยวกับจุดเป้าหมายต่างๆเพื่อยกระดับเนาะแต่ก็ความสามารถของนักกีฬาแหละก็อยากให้ประชาชนลาวเขาเป็นกำลังที่กำลังใจนะไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใดโดยเฉพาะก็คือคนพิการนี่แหละให้ส่งกำลังใจเสียเลยเสียหลายๆด้วยแหละ